วนโรงงานที่ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ50ปีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ20วันนะครับยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นวงกว้างหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่นะครับจนถึงตอนนี้โรงงานก็ยังไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้ครับแต่ว่าต้องเลี้ยงคนงานร่วมร้อยชีวิตจึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด่วนร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาครับยังปรากฏให้เห็นภายในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่ตำบลกายูบอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาหลังถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งโรงงานครับทำให้โรงงานยังไม่สามารถเปิดกิจการได้แม้เหตุการณ์น้ำท่วมจะผ่านมาแล้วเกือบ20วันเพราะว่าเครื่องจักรกลรถขนส่งและก็อุปกรณ์ผลิตต่างๆจมอยู่ใต้น้ำครับบางส่วนก็ซ่อมไม่ได้ต้องทิ้งไปส่วนที่ยังซ่อมแซมได้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงครับโรงงานต้องงดการซ่อมแซมเพราะว่าไม่คุ้มทุนส่วนไม้ที่เปียกแล้วก็เปื้อนโคลนทางโรงงานต้องนำมาล้างแล้วก็ขายเป็นไม้ฟืนเพื่อนำเงินมาเลี้ยงคนงานกว่า100ชีวิตเจ้าของโรงงานบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้โรงงานมีผลกระทบอย่างหนักนะครับความเสียหายเกิดขึ้นกว่าร้อยละ90ช่วงที่น้ำลดลงไปแล้วเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายก็มีหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดและสอบต.เข้ามาสำรวจก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือไปครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบทำให้โรงงานเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือครับเพื่อพยุงธุรกิจที่เปิดในพื้นที่มานานกว่า30ปีให้คงอยู่กับอำเภอรามันคือตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่มันจะเดือดร้อนคือปัญหาคือเงินทุนที่จะเอามาในการฟื้นฟูเพราะมันเสียหายค่อนข้างมากครับในตัวโรงงานเรานี่ตรงไหนส่วนไหนที่เสียหายยังไงบ้างที่เสียหายมากที่สุดก็คือเป็นส่วนของวัตถุดิบรองลงมาก็เป็นเครื่องจักรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกรั้วสิ่งปลูกสร้างครับด้านพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราบอกว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานเก่าแก่ในอำเภอครับและคนงานก็เป็นคนในพื้นที่มีร่วมร้อยชีวิตหากโรงงานเดินต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีทุนก็คาดว่าทุกคนต้องหยุดงานจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทุกคนจะได้มีงานทำนะครับและนำเงินไปดูแลครอบครัวที่ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันก็เดือดร้อนมากค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้บริษัทอยู่กับเราไปเดินหน้าต่อไปค่ะเพราะว่าบริษัทนี้สำคัญกับพวกเราค่ะตรงนี้หลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านที่มีเดือดร้อนยังไงบ้างก็เดือดร้อนท่วมหมดเลยค่ะมีแต่หลังคาค่ะอำเภอรามันเป็นพื้นที่ประสบทุกภัยหนักสุดนะครับของจังหวัดยะลามีพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทุกตำบลทำให้ชาวบ้านที่ประสบทุกภัยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายไปแทบหมดนะครับตอนนี้หลายครอบครัวก็อยู่ระหว่างฟื้นฟูทั้งจิตใจแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือน